อันดับแรกหนูต้องขยันเข้าโซเชียลก่อนเข้าที่ไหนคะโซเชียลไหนที่หนูจะได้เห็นทุกคนไลฟ์หนูจะไปสมัครเลยหนูจะซื้อโทรศัพท์200เครื่อง ไหนเดี๋ยวพี่มาไลฟ์ให้เนยดูบ้างใช่ไหมแล้วเนยถามหน่อยว่าทุกคนน่ะไม่ยอมลงรูปให้หนูดูเลยหนูไม่เห็นได้ดูรูปทุกคนเลยหนูจะไปเม้น ไม่มีคนเขาบูลลี่โทรเน็ตโทรศัพท์หนูบอกไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ซื้อเน็ตแค่แม่กระตุกก็พอค่ะมันเพิ่งกระตุกรอบเดียวเองเมื่อกี้กระตุกเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามีคนไม่คิดถึงหนูฟ้าดินเลยลงโทษ มีคนไม่คิดถึงหนูก็เลยโดนลงโทษด้วยกันให้เห็นให้ทุกคนเห็นว่าไลฟ์กระตุกใช่ปะ พี่แม่ทุกคนคนเราจะรักกันอะเราก็ต้องปรับกันคนละครึ่งทางนะคะเข้าใจไหมเธอยังเน็ต9บาทอยู่หรอคะไม่9บาทนะคะอันนี้เพิ่งสรุปเป็น1ครั้งเองแต่ว่าหนูไม่ได้เชื่อ Wi-Fi บ้านเนี่ยหนูใช้เน็ตตัวเองขอโทษได้ไหมล่ะถ้าขอโทษเราก็ต้องปรับปรุงตัวนะคะเข้าใจไหมถ้าขอโทษแล้วทำผิดซ้ำอ่ะมันไม่ได้นะต่อให้แบบว่าเรารักกันเราจะทำในจิตใจกันซ้ำๆไม่ได้นะคะได้เลยปะคืนอันนี้คือโครงการคนละครึ่งเหรอลูกใช่อยากเจออยากเจออะทุกคนถ้าหนูไม่มีงานให้ทุกคนได้เจอทุกคนก็มีงานให้หนูได้เจอได้ไหมเออหนูจะไปหาหนูอยากเจออะแต่ว่ามันไม่มีงานที่ให้ได้เจอกันอะทุกคนมีงานให้ได้เจอให้หนูได้เจอหน่อยไหมคิดถึงก็ส่งไอจีนะลูกได้หนูจะกดเข้าไปส่งไอจีทุกคนหนูจะกดเข้าไปส่งไอจีตั้งซูมเป็นกับแฟนคลับค่ะอุ้ยหนูเคยเข้าซูมตอนเรียนมหาลัยค่ะตอนเรียนใช้ซูมหนูมีกีฬาสีเข้ามาเชียร์แรกค่ะหนูอยู่สีอะไรค่ะอยู่สีอะไรมีชื่อประจำสีไหมอันนี้เคยอยู่สีม่วงสีม่วงมีชื่อประจำสีประจำสีคืออินทนิลค่ะเทปะล่ะแล้วถ้าสีส้มคือยุงทองถ้าสีฟ้าคือกาลาเกตสีแดงคืออะไรจำไม่ได้ชมพูนั่นแหละจำได้แค่นี้คนละครึ่งทางกรุงเทพลำปางแพร่ปะคนละครึ่งทางมารับปะมารับหน่อยสมุทรปราการนะอินทนิลกาแฟไว้ไม่ใช่อินทนิลน่ะมันคือชื่อสีจริงๆตอนที่หนูอยู่สีม่วงอ่ะแต่หนูงงว่าเอ้าทุกวันนี้อินทนิลมันคือชื่อขนมสีเขียวๆแต่ทำไมตอนหนูแบบว่าเรียนทำไมเขาถึงตั้งว่าอินทนิลคือสีม่วงสีเหลืองหรอคะสีม่วงหรือว่าหนูจำผิดหรือตอนนี้หนูจำผิดแหละเธอให้เขาไปรับมันครึ่งทางยังไงครึ่งทางมาเลยจากแพร่มาสมุทรปราการถือว่าครึ่งทางถ้าเรารักกันระยะทางแค่นี้ก็คือครึ่งทางค่ะอ๋อมีคนอธิบายอินทนิล
มันคือต้นไม้ดอกมันสีม่วงเห็นไหมหนูจำถูกเฮ้ยหนูก็เพิ่งรู้ค่ะว่าอินทนิลคือดอกไม้ของต้นดอกไม้ของต้นอินทนิลสีม่วงทุกคนเก่งอ่ะอันนี้คือรู้อยู่แล้วหรือว่าเซิร์ชค่ะทำไมทุกคนดูรู้อ่ะดูรู้หลายคนด้วยมันคือเรื่องปกติไหมคะที่ทุกคนรู้ว่าดอกอินทนิลคือสีม่วงทำไมหนูไม่รู้อ่ะถ้ารักจริงให้พ่อมาส่งเดี๋ยวพี่ให้แม่มาขอให้แม่ขับรถมาส่งที่สมุทรปราการทีเดียวเลยแล้วก็มาขอGoogle สิจ๊ะใช่ไหมล่ะก็ว่าทำไมทุกคนรู้ขนาดนั้นเสิร์ชเมื่อกี้ค่าขนมอินทนิลสีเขียวมาจากชื่อสีที่แปลว่าเขียวจากพระอินทร์ค่ะโอ้อันนี้หนูเชื่อนะเนี่ยเพราะว่าหนูจำได้ว่าพี่คนนี้ชอบส่งรูปอาหารแสดงว่าพี่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารหนูจะเชื่อค่ะอยากเป็นแฟนน้องเนยต้องเรียนอะไรคะต้องจีบค่ะต้องจีบ อันนี้มันฟิลเตอร์มันเปลี่ยนเองปะทำไมอยู่ๆมันมีโบว์อะเปลี่ยนฟิลเตอร์ตรงไหนคะหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันเหมือนฟิลเตอร์มันเปลี่ยนเองเลยอะค่ะตอนแรกมันมีโบหรอหรือมันมีโบมาตั้งแต่แรกๆแล้วอะมันไม่มีปะมือไปกดโดนไหมอ่ะหนูใช้อันไหนอยู่เนี่ยมีเต็มเลยขาวจั๊วมาจากไหนเต็มไปหมดทวิตเตอร์อุ๊ยหน้าจริงหน้าซีดมากปากซีดมากใส่ฟิลเตอร์จนไม่รู้เลยว่าปากซีดมากเลยค่ะเติมลิปซะหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นนอนแล้วเดี๋ยวจะเลิกไลฟ์แล้วเดี๋ยวขึ้นนอนแล้วเติมลิปซีดยังไงก็รักไม่ซีดเลยตกลงไม่ซีดหรือไม่ซีดจะนอนแล้วเติมลิปไปนอนใช่เวลาจะนอนเราก็ต้องรู้สึกแบบว่ามั่นใจนะคะเราต้องนอนอย่างมั่นใจอะเด็กมัธยมรักพี่ได้ไหมรักได้ค่ะรักพี่เยอะๆเลยค่ะต้องรักพี่เยอะเข้าใจไหมปากแดงขึ้นนอนหนูจะยังไม่ล้างหน้าอาบน้ำหลังจากจบไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าหนูจะเก็บลิปที่หนูทาไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเสียดายลิปขอวิธีดูแลผิวหน้าให้แม่หน่อยค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้เอาจากหนูไม่ได้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนแบบว่าผิวแห้งมากแล้วหนูกินน้ำน้อยใช่ปะแล้วก็เป็นคนผิวแห้งแล้วล่าสุดอ่ะหนูอ่ะไปแบบว่า
เมื่อตอนไปเกาหลีใช่ไหมคะแล้วไปให้แบบว่าเขาแนะนำแบบว่าคลินิกที่แบบว่าที่มันจะมีทำแบบเครื่องหรือแบบฉีดแบบว่าผิวแบบบำรุงผิวอะไรเงี้ยก็ให้เขาแนะนำเป็นแบบทำเอ็กโซโซมที่เป็นหัวเข็มแต่เป็นเครื่องแล้วเขาก็แบบถูขูดขูดเขาบอกว่าให้แบบขูดเขาเรียกว่าอะไรวะชื่อมันยากๆอ่ะมันชื่อมันยากๆอ่ะแล้วนึงนะอันนี้มันอยู่ในหัวเลยว่ามีใครรู้ไหมคะมันแบบว่าเหมือนขูดออกอ่ะให้แบบว่านั่นแหละเขาแนะนำมาก็ไปทำมาค่ะแต่ว่าชอบนะคิดว่าชอบเป็นเข็มใช่แต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่เขาจะลงยาชาก่อนทั้งหน้าใช่ไหมคะมันคือเอ็กโซโซมแบบไม่ได้ฉีดเข้าไปแต่ว่าจะเป็นการแบบถูขูดหน้าเพื่อเอาแบบว่าเซอะไรบัมบัมแอบบัมสักอย่างอะออกจากหน้าเราค่ะนั่นแหละไปทำมาอันนั้นแล้วก็คิดว่าชอบแล้วก็อยากทำอีกอะไรบัมบัมใช่มันคือต้องมีคนรู้ถ้าใครรู้พิมพ์มาให้หน่อยอะไรบัมบัมที่มันเป็นแบบเหมือนซากตายในหน้าแต่ว่าเอาแบบขูดออกอะมียาชาแล้วมียาใจไหมงับเป็นให้ไหมงับเป็นให้ไหมคะย่าโทรไปทำถึงเกาหลีนี่แหละหนูก็คิดว่ามาไทยหนูก็อยากจะแบบว่าฉีดผิวอะหมายถึงว่าบำรุงผิวอะหมายถึงไม่ได้ฉีดแบบผิวขาวอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าฉีดแบบวิตามินแบบคอยดูแลผิวเพราะหนูเป็นคนแบบผิวแห้งอะผิวแบบเซรีบัมฟิลนี้แหละถูกหนูก็ว่าน่าจะถูกนะเซรีบัมอะคิดว่าใช่เขาบอกเขาอธิบายแบบนั้นซีบัมใช่ยาชาไม่มีมีแต่ยากาแฟมียาแก้ปวดหลังไหมคะเดี๋ยวนี้หนูปวดหลังบ่อยมากซีบัมยาซีบัมแล้วมันซีบัมกับซีลิบัมต่างกันไงคะซีลิบัมคืออะไรเกี่ยวกับสมองวะไม่ใช่ไม่รู้ละซีลิบัมมันคุ้นๆเหมือนมีอะไรที่เกี่ยวกับสมองที่อะไรบัมบัมด้วยนะซีลิบัมซีลิบัมมันเกี่ยวกับในสมองปะคะซีลิบัมมันสมองไม่ใช่ซีบัมใช่มีคนเฉลยแล้วมีน้องเขามาเฉลยแล้วแบบความสวยยังก็งี้พลังปกติยอมปวดหลังเลยซีเรบัมกับเซเรเบลลัมคือส่วนของสมองครับใช่ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรชื่อมันใกล้กันน่ะชื่อมันใกล้ๆก็คือกันนายมีโอกาสเต้นเฮลสตอปเปอร์บ้างไหมคะหนูดูแล้วอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาเต้นสวยมากเต้นไม่เป็นถ้ามีอัลบั้มมีหลายเพลงอะวิทย์คณิตที่จริงใจผมไม่ได้เรียนวิทย์แล้วครับผมเป็นวิทย์คณิตคิดถึงคุณยุบยูอ
มันคือสมองส่วนหน้าและส่วนหลังนี่ตอนนี้เรากำลังเป็นสายวิทย์กันแล้วเรากำลังเรียนวิทย์นะคะน้องเนยเมนวิชาไหนคะน้องเนยเมนวิชาแนะแนวค่ะแบบบางทีก็จะเป็นคาบว่างให้ได้ทำนู่นทำนี่เรียนเสร็จคืนครูเดี๋ยวครูไม่มีอะไรสอนใช่เราต้องหนูบอกแล้วว่าเราต้องแบ่งปันไลฟ์นี้มีสาระวิชานั่งเล่นแหละใช่หนูชอบมากแล้วก็ชอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะเคยได้ผัดจับกลุ่มกันทำอาหารด้วยผัดข้าวผัดสับปะรดแล้วก็แบบว่าจำได้ว่ากลุ่มหนูทำออกมาแฉะเพราะว่าใช้ข้าวหอมมะลิมาผัดสีบ้ามเท่ากับสารที่ทำให้หน้ามันใช่ค่ะนี่แหละเขาอธิบายแบบนี้แล้วว่าหนูต้องขูดซีบั้มออกค่ะแล้วหนูก็ไปขูดมาแล้วแล้วหนูอ่ะก็แบบว่าพูดไม่รู้แบบพูดไม่รู้จะพูดยังไงเขาใช่ป่ะแต่พอไปทำอ่ะมันก็คือเข้าไปคนเดียวอ่ะแล้วเราก็นอนบนเตียงคนเดียวใช่ป่ะแล้วเราก็กลัวเจ็บอ่ะเพราะเราต้องลงยาชาใช่ไหมแล้วหนูก็พูดเขาอ่ะพูดพี่พยาบาลว่าอภัยคือเรียนมาจากซีรีส์อ่ะคนว่าแบบเว้ยอาภาก็แปลว่าแบบว่าเจ็บเกี่ยวกับคำว่าเจ็บก็เลยลองพูดเขาไปว่ายังไม่ทำนะแต่กลัวลงยาชาอยู่อาอาภัยโอแล้วเขาก็เข้าใจแต่ว่าเฮ้ยเขาเข้าใจมากแล้วเขาก็แบบว่านิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยใช่ไหมคะเขาคุณหมอมาหนูก็แบบว่าไม่อยากพูดซ้ำแล้วเพราะพูดไม่อยากพูดบ่อยหนูก็เลยเล่นทำแบบว่าทำหน้ากับทำอาการเอาแบบทำเสียงเอาแบบให้เขารู้ว่าเรากลัวเพราะเราแบบว่าไม่รู้จะสื่อสารแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็จับได้ว่าเรากลัวแล้วแหละเขาก็แบบว่าค่อยๆแล้วเขาบอกนิดเดียวนิดเดียวซีรีส์มีประโยชน์แล้วใช่แบบแล้วเวลาเราพูดใช่ปะเรามีคนเข้าใจเราอะมันภูมิใจมากเลยนะคะภูมิใจแล้วพูดภาษาไปนะภาษาใช่เออมากแล้วแบบพอพูดกับหมอใช่หมอเขาก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็จะหันพูดอัพไลน์เวลาก็แบบว่า ทำเสียงอยู่เนี้ยแล้วเขาแบบโอเคไหมเราก็จะตอบโอเคแบบว่าเราจะตอบแบบโอเคแบบโอเคแบบจริงจังไม่ได้หนูก็ต้องตอบแบบโอเคโอเคแบบโอเคแบบเสียงแบบว่าให้มีความสั่นนิดนึงเพื่อให้เขาเบามือต่อไปนี่คือทริคของหนูค่ะเฮ้ยหนูอยู่นานมากแล้วเนี่ยไปแล้วจะไปแล้วใครที่อยากไปแบบว่าเอาไปใช้ได้นะคะแล้วหนูเหมือนหนูที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเราก็ใช้ภาษากายแล้วก็ทำเสียงเอาออนเก่งมากเลยคือว่าเขาคงแบบว่าสงสารอะเพราะว่าหนูแล้วหนูทำเหมือนมือเนี้ยไว้ตลอดยันเสร็จอะแล้วแบบว่าโอ้กำลังล้างอยู่ก่อนค่ะ please เดี๋ยวว่าใหม่เฮ้ยว่าใหม่พรุ่งนี้ให้ทุกคนให้ไปพักผ่อนพรุ่งนี้ทำงานหรือเปล่าคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่ใช่ไหมโอ้พรุ่งนี้มีรายการในนี่ค่ะที่เราไปเต้นมามีรายการค่ะอย่าลืมไปดูนะคะ
พรุ่งนี้ทำงานไหมพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานครับว่ามีคนไม่หยุดงานด้วยค่ะวันอาทิตย์อะทำขอกำลังใจหน่อยเป็นกำลังใจให้ค่ะฮึบทำได้เก่งมากเก่งที่สุดในโลกเที่ยวไหนไม่มีในแพลนเลยค่ะแบบว่านอนนอนนอนแบบว่าตื่นแบบตื่นแบบไม่มีนาฬิกาปลุกอ่ะเพราะแบบตอนไปเกาหลีก็เหมือนแบบว่าตั้งนาฬิกาปลุกทุกวันเลยเพราะว่ามีแบบจึ๊บไปออกตลอดอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากนอนแบบไม่มีนาฬิกาปลุกนอนเผื่อด้วยนะพรุ่งนี้ได้เลยครับอุ้ยหนูได้นอนไหมวันนี้ ได้นอนยาวๆไหมเนี่ยมันลืมพักกินน้ำไหมคอแห้งแทนใช่หนูต้องไปกินน้ำแหละหนูไปแล้วหนูไปแล้วค่ะบายขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เล่นด้วยกันนะคะถ้าใครอยากไปเจอหนูไปช่วยหนูร้องเพลงนะคะมาหน่อยนี่นะคะหายไปไหนแล้วขายโต๊ะเดี่ยวแล้วนะคะมีโต๊ะละ1,800แล้วก็1,500นะคะมาเจอกันบาย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 ครับขอบคุณมากๆที่มาฟังหนูเล่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนนะคะบ๊ายบายครับกอดกันบ๊ายบายจุดไหนจุดไหนจุดไหน